รายังคงตามติดสถานการณ์น้ำที่แม่น้ำเพชรบุรีกันอย่างต่อเนื่องครับซึ่งในขณะนี้นะครับผมอยู่ที่บริเวณสะพานเทศบาลตำบลคลองกระแชงอำเภอเมืองจังหวัดเพชรบุรีครับซึ่งจากการเปรียบเทียบนะครับจากบอร์ดที่ทางกรมชลประทานนะครับได้ติดตั้งไว้ระดับน้ำจากเมื่อวานนะครับอยู่ที่ 4.55 เมตรแต่ในช่วงเช้าที่ผ่านมานี้นะครับระดับน้ำลดลงระดับน้ำในตอนนี้นะครับอยู่ที่ 4.43 เมตรครับบรรยากาศที่ตำบลคลองกระแชงอำเภอเมืองจังหวัดเพชรบุรีในช่วงเช้าที่ผ่านมาสถานการณ์น้ำที่แม่น้ำเพชรบุรียังคงเป็นไปด้วยความปกติซึ่งริมฝั่งแม่น้ำต่างก็ยังคงมีประชาชนทยอยออกมาเฝ้าดูระดับสถานการณ์น้ำกันอย่างต่อเนื่องภายหลังจากเจ้าหน้าที่ชลประทานนะครับได้นำธงแดงมาปักเตือนโดยระดับน้ำที่เมืองเพชรบุรีในขณะนี้อยู่ที่ระดับ 4.43 เมตรซึ่งลดลงจากเมื่อวานประมาณ10เซนติเมตรนะครับทั้งนี้นะครับความสูงของตลิ่งเมืองอยู่ที่ 5.10 เมตรนะครับจึงทำให้ระดับน้ำยังอยู่ห่างจากระดับตลิ่งอีกประมาณ 60-70 เซนติเมตรครับโดยจากการสอบถามชาวบ้านนะครับที่มาคอยมาเฝ้าระวังดูสถานการณ์น้ำที่บริเวณแม่น้ำเพชรบุรีประเมินว่าสถานการณ์น้ำปีนี้นะครับคงไม่รุนแรงเท่ากับปี2560แต่อย่างไรก็ตามนะครับแม้จะมีการเตรียมความพร้อมรับสถานการณ์แล้วแต่ก็ต้องคอยเฝ้าระวังติดตามสถานการณ์กันอย่างต่อเนื่องครับก็เตรียมกั้นตีแผกเอาตีแผกมากั้นแล้วก็ต้องคอยระวังอ่ะเพราะปีที่แล้วเราโดนเยอะอ่ะถ้าเทียบกันระหว่างปีนี้กับปีที่แล้วป้าคาดว่าสถานการณ์จะรุนแรงแบบปีที่แล้วไหมคาดว่าคงไม่รุนแรงแบบปีที่แล้วอ่ะเพราะว่าตอนนี้ยังไม่มีน้ำเลยหรือว่ามันจะมาเดือนหน้าก็ไม่รู้นะก็เรายังไม่คาดการได้แต่ปีที่แล้วมันท่วมเดือนพฤศจิกามันไม่ได้ท่วมเดือนนี้ทางด้านกรมทางหลวงนะครับก็ได้มีการจัดทำทางเลี่ยงรับมือหากเกิดสถานการณ์น้ำท่วมในจังหวัดเพชรบุรีนะครับโดยทำแผนที่5เส้นทางเลี่ยงหากเกิดน้ำท่วมในพื้นที่จังหวัดเพชรบุรีและท่วมเส้นทางหลักบริเวณพื้นที่อำเภอเมืองเพชรบุรีทางเราแขวงทางหลวงเพชรบุรีได้ดำเนินการเตรียมเส้นทางลัดเพื่อเลี่ยงการจราจรบริเวณน้ำท่วมนะครับก็คือช่วงทางเข้าเมืองเพชรบุรีถึงบิ๊กซีนะฮะตรงกิโลเมตรที่157ถึง162นะครับเพราะว่าช่วงนี้น้ำจะท่วมช่วงทางลอดบ้านลาดกับทางลอดบันไดอีกครับเราสามารถติดต่อดูเส้นทางได้จากเว็บไซต์กรมทางหลวงนะครับ www.doh.go.th นะครับทางนี้นะครับหากประชาชนต้องการสอบถามสภาพเส้นทางหรือต้องการความช่วยเหลือนะครับสามารถแจ้งได้ที่สำนักงานทางหลวงแขวงทางหลวงหมวดทางหลวงในพื้นที่ทั่วประเทศหรือสายด่วนกรมทางหลวงนะครับ1586โดยโทรฟรีทุกเครือข่ายตลอด24ชั่วโมงครับแม้ว่าระดับน้ำของแม่น้ำเพชรบุรีในช่วงเช้านะครับจะลดระดับลงเหลือที่ 4.43 เมตรแต่ก็ยังคงต้องเฝ้าระวังติดตามสถานการณ์น้ำที่แม่น้ำเพชรบุรีกันอยู่ต่อไปครับ